โอ้นี่คืออะไรหมุนไก่หมุนเฮ้ยจระเข้เดี๋ยวทำเป็น EP ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเป็นการรีวิวในส่วนของภูมิทัศน์หรือว่าพื้นที่ถนนเลียบหาดแล้วก็บริเวณหาดณปัจจุบันของหาดพัทยาอ้อมมาทางนี้ดีกว่าในตัวเซนทันเองก็จะมีโรงแรมฮิลตันนะครับอยู่บริเวณข้างกันนี่แหละครับเขาก็จะจอดรถก็มาหมุนวนตรงนี้เข้าไปจอดด้านในเลยค็อกเทลแต่งร้านได้ดูแบบมีสไตล์มากๆดีครับอะไรค่าค็อกเทลนะค่าค็อกเทลทางเข้าห้างพอดีนะครับรถเดินทางไปมาจอดตรงหน้าห้างแล้วก็เดินมานั่งชิลได้เลยแก้กระหายนิดนึงครับก็อันนี้คือบริเวณด้านหน้าของเซนทรัลเฟสติวัลพัทยานะครับตัวห้างเองจะมีขนาดแบบยาวๆเนาะคือขนานฝั่งถนนระหว่างถนนเลียบหาดกับถนนสาย2นะครับก็เขาจะไม่เรียกว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านหลังก็จะเรียกว่าพัทยาหน้าหาดกับพัทยาหน้าถนนสาย2ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่บริเวณของพัทยาหน้าหาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นจุดที่เวลารถวิ่งมาทางถนนเลียบหาดเนี่ยมาทางพัทยาเหนือพัทยากลางมาใช่ไหมครับจากเข้าห้างเซ็นทรัลก็มาเลี้ยวตรงนี้ก็เข้าไปจอดด้านในนะครับเดี๋ยวขอสั่งน้ำทั่วๆไปแก้กระหายก่อนบรรยากาศดีครับที่นั่งโล่งๆสะอาดสะอ้านนะครับอยู่ตรงส่วนด้านหน้าห้างเลยนะครับประมาณนี้เอาเป็นน้ำดื่มก็ได้เอาเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเย็นๆเปรี้ยวๆนั่นแหละนั่นแหละสักอย่างหนึ่งนะครับเครื่องดื่มมีหมดครับเป็นซอฟต์ดริงก์หรือหนักๆก็แล้วแต่สั่งได้เลยครับจริงๆจะสั่งน้ำเปล่านะก็เดี๋ยวมากินแก้กระหายนิดนึงเดี๋ยวเราจะเดินเข้าห้างนะครับได้น้ำแล้วน้ำเย็นๆครับจากร้านRed Car Cocktail ครับก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อเพื่อไปรีวิวในส่วนของหน้าหาดเอ้ยหน้าห้างนะมะม่วงลูกใหญ่มากข้าวเหนียวมะม่วงเปิดขายหน้าห้างเลยนะครับวันนี้เราจะเห็นร้านค้าที่ทำเป็นแนวฟู้ดทรัคนะครับหลากหลายเจ้าเลยอ๋ออะไรกะเพราบีชน่ากินทั้งนั้นเลยครับรสน่ารักมากเลย อันนี้ก็จะเป็นฟู้ดทรัคที่แบบขายทุกวันขายทุกวันค่ะมาเลยโอเคครับมาตรงหน้าหาดได้เลยครับนี่อร่อยมากดูรูปภาพน่ากินมากครับก็นั่งกินตรงไหนมีเก้าอี้ไหมมิสเตอร์ถ้าเป็นฟู้ดทรัคร้านแรกเลยครับเมื่อกี้เราไปที่ร้านRed Car Cocktailก็จะเป็นเครื่องดื่มทั่วไปเดินมาจะเป็นร้านมะม่วงแล้วก็มีร้านเป็นกระเพราบีชนะครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวโอ้โหหอมๆเลยเอ้าร้านนี้โอ้นี่คืออะไรหมุนไก่หมุนเฮ้ยจระเข้โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโหนี่ขายอาหารประเภทไหนเอ่ยจระเข้ย่างหอมเลยเนี่ยไม่เคยกินรับประกันความอร่อยเลยร้านอะไรครับต้องมีไฟ200 300 400ค็อกเทลกริลเอามาปิ้งย่างนะครับเป็นเราเคยเห็นหมูหันทีนี้มาดูจระเข้หันกันนะครับโอ้นี่หอมไม่แพ้ไก่ไม่แพ้หมูนะครับมาลองชิมดูครับว่าไงเพื่อน นี่ครับพอเอามาใส่เป็นแพ็กเกจก็น่ากินนะครับหูหั่นนี่หอมๆเลยเนื้ออันนี้เนื้อจระเข้เลยนะครับใช่ค่ะโอ้เหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับเนี่ยลำตัวเหมือนไก่แขนขาก็เหมือนเนื้อวัวหางก็เหมือนเนื้อหมูนี่เป็นข้าวกระไดกริลนะครับขึ้นย่างอย่างนี้เลยครับหอมๆเลยครับขายทุกวันในตรงโซนนี้เลยใช่ไหมธรรมดามันขายตรงหน้าห้างฝั่งนู้นปะร้านเดียวกันค่ะมี2สาขาอ๋อแสดงว่าขายดีนะครับลองมาชิมกันดูครับใครมาเดินห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลบีชพัทยาก็แวะมาตรงนี้ประจำทุกวันเนาะขายตอนเช้าตอนเที่ยงเปิดประมาณ6โมงเย็นค่ะมาเย็นเวลาประมาณปิดประมาณเที่ยงคืนค่ะอ๋อครับ
อ๋อนี่บรรยากาศดีเลยครับถนนโล่งๆแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับตรงนี้หน้าหาดเลยแล้วก็เดินไปตรงลงหาดเลยก็ได้นะครับอ๋อน่าสนใจยังไม่เคยเห็นร้านขายจระเข้สดๆอย่างนี้เลยครับมาลองชิมดูไหนตัวร้านของจริงหมดเลยค่ะอันนี้เป็นโมเดลนะครับแต่ของจริงอยู่นี่ครับหอมๆนี่เลยนี่ทำกันให้เห็นสดๆเลยนะครับวิธีการนะครับกรรมวิธีนี่แบบนี้เลยบอกชื่อร้านอีกทีนึงชื่อร้านอะไรเอ่ยชาละวันกิวค่ะชาละวันกิวก็คือคอกเกอร์ไรกิวนั่นเองนะครับหอมนะครับซันตัวเรายังไม่เคยกินนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนว่าอิ่มมาแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราแค่มาดูชมแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆที่สนใจนะสั่งตรงนี้ลงไปนั่งข้างล่างได้เลยโต๊ะข้างล่างนี้นั่งได้ตลอดใช่ปะใช่ค่ะเป็นลานกว้างนี่คือลานสำหรับนั่งของห้างนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลพัทยานะครับเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆไปก่อน EP นี้ก็จะเป็น EP ในส่วนของอัปเดตเป็นการรีวิวห้างนะครับก็จะเป็นโซนหน้าห้างที่เป็นฝั่งของริมหาดนะครับว่าจะมีหน้าห้างฝั่งนู้นด้วยนะครับเป็นฝั่งของพญาสาย2สตาร์บัคมีทุกที่นะครับตอนนี้ร้านสตาร์บัคนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นฟู้ดทรัคหลากหลายเจ้าเลยนะครับไปดูกันก็เหมือนกับว่าช่วงนี้จะมีฟู้ดทรัคเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำประดับร้านได้น่าสนใจน่ารักหลายร้านเลยนะครับก็จะเป็นรถมินิขนาดประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งร้านได้สวยงามนะครับนี่ร้านนี้มาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นแม็กนะครับเบสเบอร์เกอร์นะครับเบสเบอร์เกอร์อินพัทยาบริเวณร้านจะมีที่นั่งเป็นข้างๆฟุตบาทเนี่ยหรือลงไปนั่งรับประทานข้างล่างก็ได้ทางร้านก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับตรงนี้นั่งก็มันจะเป็นร้านที่แบบเหมือนกับเป็นฟาสต์ฟู้ดนี่ครับเมนูต่างๆตรงนี้เลยขายประจำอยู่ตรงนี้ครับสะดวกตาแล้วก็ที่นั่งสะอาดสะอ้านนะครับเดินมาเดินถือรับประทานได้เลยหรือลงไปที่หาดก็ได้นะครับอันนี้ก็รับจัดการอีเวนต์ด้วยเนาะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับก็ชื่อร้านคือนาวาคอฟฟี่นะครับติดต่อได้เลย0616164516451638พี่ก็จะมีเป็นชมรมด้วยเนาะชมรมของเราเป็นชมรมคนรักพัทยาครับคอนเสิร์ตครั้งแรกในพัทยาเนี่ยคอนเสิร์ตโบลิ่งลาวนะเราก็หนึ่งอยู่ในนั้นเป็นผู้จัดอ๋อก็ติดต่อตามเบอร์ได้เลยนะเผื่อสนใจยังไงก็อ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมรอบๆตรงนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่ประดับประดาร้านได้น่ารักน่าสนใจเดินเข้ามาดูโกยากิก็มีอยู่ด้านข้างนี่เป็นทีมงานเราหมดเลยครับมีกี่คันทั้งหมดตรงนี้ในนี้มี10กว่าคันในนี้มีทั้งหมด10กว่าคันแต่จริงๆแล้วของเรามี30คันหรือ50คันเราเอาลงมาได้ถ้ารวมตัวกันเพื่อไปจัดงานอีเวนต์โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปเดินข้างในก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับต่อไปเราก็จะไปชมบริเวณรอบๆของหน้าห้างก่อนก็ไปในตัวในห้างนะครับอ๋อร้านนี้เลยดูชะติมอ่านว่าอะไรดูกระติมค่ะดูกระติมดูกระติมอ๋อดูกระติมโอ้นี่ครับคาร์ลูฟูมากครับไอศกรีมมีหลากหลายรสชาตินะครับไอติมกินแล้วไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่หวานนี่กินไม่หลายรายการค่ะอ๋อครับซันตัวราวก็อาจจะเพิ่งมาเห็นนะครับรูดาร้านตกแต่งน่ารักมากครับนี่ไงดูกระติมไอศครีมไม่อ้วนมาดามน้ำปั่นโอ้หลายเมนูมากครับเลือกเลยครับส้มแอปเปิ้ลกล้วยบานาน่าปาปายาตรงกลางก็จะเป็นสตาร์บัคนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นลานโต๊ะลานเบียร์ก็เอาอาหารที่ซื้อตรงนี้ไปนั่งรับประทานข้างล่างได้เดินผ่านอีกครั้งเฟรชสมูทตี้แอคโคยากิครับด้านล่างก็จะเป็นร้านกิจกรรมเดี๋ยวเราลงไปทางนี้ดีกว่า